สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใครเห็นก็สงสัยผัวแต่งเมียคนที่สองเมียไม่ว่าแถมเป็นคนหาให้ด้วยเผยเหตุผลเบื้องหลังเป็นเรื่องยากสำหรับผู้หญิงหลายคนที่จะยอมรับการที่สามีมีภรรยาหลายคนแต่จินตาวัย37ปีจากประเทศมาเลเซียไม่เพียงแต่ยอมให้สามีแต่งงานกับภรรยาคนที่สองเท่านั้นเธอยังเป็นฝ่ายไปสู่ขอทั้งยังจัดพิธีแต่งงานให้กับทั้งสองคนงานแต่งงานดังกล่าวถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาที่มัสยิดอันฮุสนาบันดาแทงการายิ่งไปกว่านั้นพิธีแต่งงานจัดขึ้นในวันครบรอบแต่งงานปีที่10และยังเป็นวันครบรอบวันเกิดปีที่39ของอรชุนผู้เป็นสามีด้วยก่อนที่จะมีการจัดงานฉลองสมรสในอีก1เดือนถัดมาจินตาซึ่งอยู่ในเมืองบันดาแทงการาประเทศมาเลเซียเล่าว่าเธอกับสามีแต่งงานกันมานานถึง10ปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีทายาทกันเสียทีแม้ว่าจะพยายามใช้วิธีทำเด็กหลอดแก้วแล้วก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นสามีก็ไม่เคยหยิบยกเรื่องการมีลูกมาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะแต่งงานใหม่จินตาเล่าถึงภรรยาคนที่สองของสามีว่าไอจาเป็นคนที่จินตารู้จักมานานแล้วพวกเธออาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันและติดต่อหากันอยู่ตลอดทั้งคู่มีความสัมพันธ์อันดีจนจินตามองไอจาเป็นเหมือนน้องสาวกระทั่งวันหนึ่งจินตาตัดสินใจส่งข้อความไปถามไอจาว่าอยากแต่งงานกับสามีของเธอหรือไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนึกว่าเธอล้อเล่นแต่เมื่ออธิบายไอจาก็เข้าใจเพราะสัมผัสได้ว่าเธอจริงใจและต้องการปกป้องศักดิ์ศรีของอีกฝ่ายจินตาเล่าด้วยว่าเจตนาที่แท้จริงที่เธอขอให้ไอจาวัย33ปีมาแต่งงานเป็นภรรยาคนที่สองของสามีเพราะเธออยากช่วยไอจาซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวให้รอดพ้นจากการเป็นเหยื่อถูกผู้ชายคนอื่นคุกคามเมื่อไอจายอมรับคำขอจินตาจึงมาบอกความต้องการของเธอให้สามีฟังสามีถามว่าทำไมถึงยอมอนุญาตให้เขาแต่งงานอีกครั้งเพราะสำหรับเขาแล้วการแต่งงานไม่ใช่สิ่งที่จะทำกันเล่นๆได้เพราะเขาก็ต้องรับผิดชอบแต่ในที่สุดเมื่อฉันอธิบายเจตนาที่แท้จริงให้ฟังสามีก็ยอมตกลงเธอยังบอกอีกว่าจริงๆแล้วมีคนสงสัยว่าทำไมฉันถึงยอมให้สามีแต่งงานอีกครั้งและเหตุผลของฉันก็คือสามีไม่นอกใจและหันหลังให้ฉันเมื่อถูกถามว่าทำไมถึงแชร์เรื่องราวบน TikTok จินตาเผยว่าความตั้งใจของเธอทำเพื่อขอบคุณสามีและต้องการชื่นชมสามีที่เสียสละและรอเธอซึ่งทั้งสองคนรักกันมา7ปีก่อนจะแต่งงานกันอย่างไรก็ตามเธอไม่คิดว่าเรื่องราวของตนเองจะกลายเป็นไวรัลแต่ก็หวังว่าคนที่ได้ชมคลิปจะอวยพรให้กับครอบครัวของเธอเพราะการเดินทางนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ